เบรกที่สองแล้วนะครับจะกี่เบรกก็ตามผมตัวเอ็กซเรย์นะครับในขณะนี้หน้าที่ของผมเนี่ยเอ็กซเรย์ตอบปัญหาให้กับทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับไม่ว่าจะถามมาในรูปแบบของในรายการแต่ละรายการหรือจะเป็นนะครับส่วนตัวด้วยเร็วๆนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะมาคิดดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของผมอะไรก็ตามผมอายุก็55แล้วทุกเรื่องที่ผมจะแนะนำอะไรใครเนี่ยนะครับผมกลั่นกรองจากส่วนตัวด้วยความเป็นตัวเอ็กซ์เรย์ผมจะตอบปัญหากับใครเนี่ยนะฮะผมจะมีเหตุและผลว่าเขารับได้ขนาดไหนถ้า 100% บางท่านบางคนนะครับปากบอกนะฮะได้เลยเต็มที่แต่ในใจนะแค่50รับได้ความจริงปรากฏรับไม่ได้นะฮะถ้าดีรับได้ไม่ดีรับไม่ได้ในคำตอบเพราะฉะนั้นนะครับเหตุและผลแล้วกันถ้าผมตอบอะไรกับใครทุกท่านให้ทราบเลยนะครับว่าด้วยความเป็นจริงทั้งหมดแต่ถ้า 100% เต็มต้องเจอกับผมหรือจะเป็นส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆผมก็ 100% ทั้งนั้นนะฮะรับโทรศัพท์จากทางบ้านป้ายนี้นะครับน้องปุ้มเป็นผู้ยกสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับสมคิดค่ะคุณสมคิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดนนทบุรีค่ะใกล้ๆนี้เองผมอยู่เมืองทองธานีนะครับผมค่ะอยู่ส่วนไหนของจังหวัดนนทบุรีครับอยู่บางกรวยค่ะบางกรวยนะครับผมอายุเท่าไหร่ล่ะครับ39ค่ะ39อีกครั้งนึงครับชื่อคุณอะไรนะครับสมคิดคุณสมคิดคนซื่อไม่เอาเปรียบใครมีแต่เสียเปรียบคนนะฮะทำคุณกับคนนะไม่ค่อยจะขึ้นแล้วครับนะฮะทำไม่ดีช่วยไม่เต็มนะครับก็ว่ากล่าวเรารับหลังอีกนะผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมพูดตามเนื้อผ้าพร้อมหรือยังครับสำหรับปัญหาที่สำคัญ2ข้อพร้อมไหมครับพร้อมค่ะข้อที่1เชิญครับผมอยากรู้เรื่องแบบแฟนนะคะว่าเขาคบกับเพื่อนน่ะอยากรู้ว่าเขาคบแบบเพื่อนหรือว่าเขาคบแบบใครอะค่ะมันผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับที่เขาคบค่ะตอบเลยครับผมบอกแล้วคุยกับตัวเองเสร็จต้องเรื่องจริง 100% เต็มหรือจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่แน่ๆนะครับเกิน90แบบที่ผมตอบนะฮะแต่ถูกต้องหมดตอบเลยด้วยความเป็นเพื่อนและมีด้วยนะฮะและมีด้วยนะครับเพื่อนสนิทจะเลยเถิดแบบไหนอย่างไรนะครับดีนะครับว่าแฟนหรือสามีสุดที่รักเนี่ยเขาก็ยับยั้งชั่งใจไว้นะฮะคบเป็นเพื่อนสบายใจกว่าเป็นพี่เป็นน้องคบกันยาวใช่ไหมครับค่ะคุณสมคิดครับคุณสมคิดเป็นคนซื่อ1บวก1เท่ากับ2มาทั้งชีวิตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นครับอะไรก็ตามซึ่งได้ยินมาหรือจะเห็นอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่ใช่ในเหตุและผลที่เราได้ยินและฟังมานะครับค่ะอย่าไปวิตกกังวลเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามซึ่งเป็นตัวตนของคุณสมคิดดำเนินชีวิตไปวันต่อวันแบบนี้ไม่รบกวนใครไม่เบียดเบียนใครเราด้วยความเป็นสมถะเนี่ยภาคภูมิใจนะคุณสมคิดนะตอบให้ตรงประเด็นสามีเขาก็คบแบบคนที่คบอยู่นี่แบบเพื่อนสนิทกันละกันนะฮะตอบชัดเจนแล้วนะข้อที่1ข้อที่2เชิญครับอนาคตค่ะอนาคตของคุณสมคิดนับตั้งแต่พรุ่งนี้นะค่ะไม่ตกไม่ต่ำจะเป็นเหตุและผลก็คือดีพอใช้ดีพอใช้ดีพอใช้ก็ยังดีครับคุณสมคิดดีพอใช้ดีกว่านะครับพุ่งขึ้นวูบแล้วลงปั๊บเลยรักษาระดับแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคุณสมคิดเป็นคนกินง่ายนอนง่ายดำเนินชีวิตแบบง่ายๆใช่ไหมครับผมใช่ค่ะแล้วเป็นคนแบบนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะฮะของกินของใช้ก็ใช้แบบเข็มเขียมเข็มเขียมก็คือประหยัดแสนประหยัดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับใช้แล้วใช้อีกนะครับเสื้อผ้าจะขาดแม้กระทั่งชั้นในหรือจะเป็นของใช้ส่วนตัวก็พยายามทนุถนอมแก้ไขไปใช่ไหมครับค่ะนะครับขอชื่นชมครับผมคุณสมคิดเป็นคนดีผมตอบชัดเจนนะในที่สุดความเป็นอนาคตนะครับเมื่อบั่นปลายชีวิตเลยนะครับสมถะพอเพียงและเพียงพอจะเกิดขึ้นกับคุณสมคิดนะครับตอบชัดเจนนะฮะแต่ไม่ดีอนาคตอันใกล้นี้ระวังนะฮะแผ่นยางกันลื่นเราเกาะในห้องน้ำมีไหมครับผมไม่มีไปใส่ซะเดี๋ยวจะเสียหลักลื่นล้มในห้องน้ำนะครับครั้งที่แล้วจะเกือบก็เกือบเหมือนกันนะฮะคำว่าเกือบกับลื่นล้มมันคนละความหมายและภาพที่ปรากฏมาย้อนกลับไปนะครับก็เกือบจะลื่นล้มนะครับไปใส่แผ่นยางกันลื่นซะเกือบเดือนที่แล้วเดือนกว่าๆที่แล้วนะฮะชัดเจนนะครับพูดกับผมคุณสมคิดค่ะไปทำกุศล1ข้อเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือนะครับนับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์หรือศาสนาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
ทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับค่ะโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับผมไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมเฉลยนะฮะคุณสมคิดเป็นคนซื่อนะครับทุกท่านครับผมขออนุญาตตอบ SMS ก่อนนะครับคุณอภรณ์13ปีนะครับเอาไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับปัญหาที่ถามตะกี้อยู่เหตุและผลพอเหมาะพอควรแก้ไขได้ทุกปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นไปทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทนะครับคุณอะไรครับเนี่ยตัวหนังสือเห็นคือเห็นแค่ดาราพรนะนะฮะอ่านผิดขอประทานโทษนะครับผมจิรายุเป็นเนื้อคู่กันไหมปีนี้จะได้แต่งงานกันไหมเห็นไม่ครบแต่ภาพปรากฏออกมากลางก็คือเพื่อนกันแล้วฮะเพื่อนกันแบบนี้อยู่ได้ครับเนื้อคู่ 100% มั้ยไม่ใช่ 100% แบบเนื้อนาบุญแต่อยู่ด้วยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลของความเข้าใจนะครับปีนี้จะได้แต่งงานกันไหมตอบเลยนะครับภาพปรากฏออกมาเกิน 80% แล้วน้องปุ้มเขียนให้ขอบพระคุณครับวราพรนะครับวแหวนอีกตัวนึงความหมายก็เปลี่ยนไปนะฮะและในที่สุดได้แต่งครับผมแต่เพียงแต่ว่าความพร้อมถ้า 100% เต็มค่อยว่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดีนะครับว่าภาพปรากฏออกมาแต่งได้ถ้าภาพดำผมตอบเลยไม่ได้แต่งมีหลายสาเหตุอุบัติเหตุนะครับเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งจะมีเหตุสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยแต่ในที่สุดก็ได้แต่งและตอบแบบไม่ต้องถามนะครับเพราะไม่ได้พิมพ์มาแต่งแล้วจะอยู่ยืดไหมดีครับว่าภาพสว่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับฝ่ายหนึ่งร้อนมาฝ่ายหนึ่งเย็นก็อุ่นไปทำกุศลร่วมกันไปร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับ SMS ต่อไปครับคุณวินัยเพิ่มพูนพินโย32ปีเงินโชคลาภนะครับเงินในรูปแบบแบบนี้เลยนะฮะเรียบครับผมเรียบหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีนะฮะเรียบหมายถึงปัญหาอะไรก็ตามนะครับพอเข้ามาเกี่ยวกับรายได้แบบไหนแล้วก็จ่ายไปมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ลงคุณวินัยเพิ่มพูนพินโยเป็นคนดีคนตรงน่ะดีครับแต่หลิวลู่ลมบ้างนะครับโชคลาภหมายถึงว่าวาจาติดต่อซื้อขายที่ดินเลยอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินอะไรก็ตามนะครับทำต่อเนื่องหมายถึงว่าติดต่อต่อเนื่องก็จะเป็นรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะครับแต่ระวังให้ดีนะครับภาพนี้อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ห่างไกลมอเตอร์ไซค์จะเดินทางแบบไหนอย่างไรเวลาใกล้มอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังให้ดีภาพนี้ปรากฏอันตรายแต่ดีภาพไม่ดำไม่เสียชีวิตเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นนะครับไปร่วมเลยกันไปร่วมบริจาคกันเลยดีกว่าไปบริจาคโลหิตคำว่าร่วมหมายถึงกับร่วมขอบคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อเอาเลือดของตัวเองออกไปไม่ได้แก้เคล็ดนะฮะแต่ไปทำเพื่อเป็นกุศลเสียโลหิตเป็นกุศลดีกว่าเสียโลหิตที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับและไปร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะฮะสัตว์ใหญ่ก็คือเป็นพวกวัวควายเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคหรือมูลนิธิต่างๆที่พบเห็นครับท่านต่อไปครับผมทำงานมีความสุขนะฮะคุณสมคิด52ปีโชคลาภความรักนะฮะโชคลาภก็มนุษย์ไม่มีโรคคุณลาภอันประเสริฐนะครับจะทำอะไรก็ตามซึ่งผลที่ตอบแทนมาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ตกต่ำนี่คือโชคลาภในระดับกลางๆนะฮะจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ภาพไม่ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ดีกว่าแต่ภาพปรากฏออกมาผมมักจะพูดนะครับอาจจะผมเชื่อว่าอาจจะทั้งที่สำหรับผมอาจจะไม่ค่อยจะมีหรอกนานๆจะสัก 1% ไปซื้อสลากธ.ก.ส.หรือออมสินเก็บไว้กี่ฉบับก็ตามนะครับดูกำลังเงินของเราภายใน1ปี